ครับก็สวัสดีน้องๆหนูอริมิแอดเวนเจอร์กันทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวละครหนึ่งเนาะเป็นตัวละครที่ชื่อว่านารูโตะเป็นบีสค็อกด้วยเป็นสัตว์ร้ายอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นตัวมิติกนะครับระดับมิติกด้วยนะครับทุกคนครับวิธีการได้มาต้องบอกเลยว่าเราต้องไปลงเลดนะครับทุกคนครับจะมีเลดไททันเลดนารูโตะเนาะนี่ครับลงเลดตัวนี้นี่เองนะฮะแล้วเรามาดูกันว่านารูโตะตัวนี้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับไปดูกันจะบอกว่านารูโตะเนี่ยวางที่พื้นนะครับทุกคนครับวางพื้นนี่อยู่ที่ 1,500 ทองตอนนี้นารูโตะผมก็เอาไป60ไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตวางเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยผมว่ามันเท่ดีนะแบบหน้าตาเหมือนแบบสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างนึงตอนนี้นารูโตะผมเนี่ยยืนพื้นอยู่ที่ความแรง394ความเร็วในการโจมตีเนี่ย 7.2 นะครับแล้วก็ระยะในการตีเนี่ย 18.3 ถือว่าความเร็วในการตีนี่เร็วมากๆเลยนะครับถ้าอัพต่อไปนารูโตะจะตีแรง789นะครับความเร็วในการโจมตีนะครับ 6.7 นะครับแล้วก็ระยะในการตีเนี่ย 19.6 นะครับอัพอยู่ที่ 2,250 นะฮะไปกันนะครับสกิลในการตีก็ยังไม่เปลี่ยนเนาะยังแบบเหมือนเดิมอยู่นะครับในการตีโอเคนารูโตะเวล2นะครับดาเมจอยู่ที่ 1,085 นะครับความเร็วในการโจมตีอยู่ที่ 6.2 จาก 6.7 นะทุกคนถือว่าเร็วมากๆนะฮะระยะในการตีเนี่ย21นะครับทุกคนครับโอเคอัพต่อเลยเฮ้ยผมรู้สึกว่าเวลต่อไปเป็นเวล3จะมีสกิลเวอร์มินเดียนเข้ามาด้วยนะครับดาเมจจะอยู่ที่ 1,380 นะครับความเร็วในการโจมตีนะครับ 5.8 นะครับทุกคนแล้วก็ระยะในการตีเนี่ย 26.2 เดี๋ยวเรามาดูสกิลใหม่กันดีกว่าการตีใหม่เนาะโอเคตีอย่างนี้เท่มากโอเคต่อไปนะครับเวลที่4นะครับจะมีการตีอยู่ที่ 1,578 นะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ย 5.8 นะครับส่วนระยะนี่ 27.5 นะครับผมรู้สึกว่าความเร็วในการโจมตีนี่จะแบบว่าค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าผมว่านารูโตะนี่จะได้เรื่องความเร็วเนาะในการโจมตีนะครับโอเคครับอัพต่อไปนะครับจะอยู่ที่ 1,972 นะครับความเร็วในการโจมตีนี่อยู่ที่ 5.8 นะครับระยะนี่อยู่ที่ 28.8 โอเคครับประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอัพขั้นที่6นะครับอยู่ที่ 2,268 นะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ย 5.3 นะครับส่วนระยะในการโจมตีเนี่ยก็อยู่ที่ 30.1 นะครับเวลต่อไปเวลที่7นะครับจะมีสกิลเพิ่มมาใหม่นะครับเป็นเวอร์มิเลียนลาเส้นกันโอเคดาเมจจะอยู่ที่ 2,564 นะครับส่วนคูลดาวน์ในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ 5.3 นะครับส่วนระยะในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ 35.4 นะครับอัพ 10,000 ไปกันมาแล้วฮะเวอร์มิเลียนลาเส้นกันนะครับโหยตีไกลพอสมควรเลยนะเนี่ยทุกคนดูระยะในการตีฮะไกลมากๆนะครับโอเคต่อไปขั้นสุดท้ายแล้วเนาะก็ถ้าอัพก็อยู่ที่ 3,156 ส่วนคูลดาวน์ในการโจมตีนี่อยู่ที่ 4.8 นะครับส่วนระยะในการโจมตีเนี่ย 39.3 นะครับอัพอยู่ที่ 13,500 นะครับโอเคขั้นสุดท้ายแล้วขั้นที่8ผมว่าดาเมจใช้ได้นะความเร็วก็ถือว่าตีเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวางนารูโตะได้กี่ตัวเฮ้ยนารูโตะวางได้5ตัวเลยเหรอผมว่านารูโตะตัวนี้นี่ผมว่าได้เรื่องความเร็วอ่ะดาเมจก็ถือว่าอยู่ที่ระดับก็โอเคก็แบบเล่นได้ลงสตอรี่ก็แบบสนุกเลยแต่ถ้าลงอินน่าจะแบบว่าไม่ได้ดีแบบเท่าที่ควรนะแต่ถ้าแบบว่าลงสตอรี่นี่ผมว่าดีเลยนะครับเพราะว่ามันวางได้หลายตัวแล้วก็เคลียร์เวฟได้เร็วมากๆนะครับโอเคผมลองมาใช้บัฟของเออร์วินก่อนละกันเนาะโอเคตอนนี้อยู่ที่ 3,156 ใช่ไหมครับบัฟไปปั๊บจะได้เท่าไหร่หู 3,945 ถือว่าเป็นดาเมจที่โอเคอยู่โอเคครับทุกคนครับนารูโตะของเราก็มีประมาณนี้นะครับเป็นนารูโตะที่ได้มาจากการลงเรทนั่นเองนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ